เราทราบกันดีนะครับว่าตอนสโตรกลูกนั้นศีรษะต้องนิ่งศีรษะโยกเมื่อไหร่ครับโอกาสผิดพลาดมีสูงมากเพราะว่าเมื่อศีรษะโยกครับสโตรกลูกโยกในลักษณะนี้ครับโยกลักษณะนี้โอกาสที่หน้าพัตเตอร์จะเปิดจะปิดนะครับเกิดขึ้นอย่างง่ายดายมากนอกจากนั้นครับพอโยกปั๊บถ้าโยกไปข้างหลังนะครับโอกาสที่หน้าพัตเตอร์จะโดนส่วนล่างของหน้าพัตเตอร์ไม่ได้โดนกลางสวิตช์สปอร์ตนั้นก็เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายถามว่าจะแก้อย่างไรครับจึงจะสโตรกลูกศีรษะนิ่งครับศีรษะไม่โยกคำตอบก็คือขอให้สังเกตนะครับว่าคนที่พักศีรษะโยกจำนวนไม่น้อยเกิดจากตอนเข้ายืนอัดเรสและตอนสโตรกลูกนั้นท่อนแขนส่วนบนด้านซ้ายสำหรับคนถนัดขวานะครับอยู่ห่างลำตัวมากครับอัดเรสในลักษณะนี้ครับท่อนแขนห่างลำตัวพอท่อนแขนห่างลำตัวครับโอกาสจะเปิดจะปิดเกิดขึ้นอย่างง่ายดายและลำตัวกับแขนไม่เป็นหนึ่งเดียวกันโอกาสจะโยกก็เป็นไปได้ครับดังนั้นครูกอล์ฟจึงบอกว่าวิธีแก้ปัญหาศีรษะโยกตัวโยกนั้นตอนเข้ายืนแอดเรสและตลอดวงสวิงของการพัดนั้นขอให้ด้านในท่อนบนของแขนซ้ายครับชิดลำตัวในลักษณะนี้ครับเนี่ยครับด้านในท่อนบนของแขนซ้ายสำหรับคนถัดขวาชิดลำตัวจะทำให้แขนและลำตัวนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดวงสวิงของการพัดจะไม่มีการโยกศีรษะครับดูนะครับแก้ง่ายๆครับสำหรับคนถัดขวานะครับถ้าถัดซ้ายก็สลับข้างถัดขวาครับท่อนแขนส่วนบนของด้านซ้ายด้านในนะครับให้แนบลำตัวให้ติดลำตัวติดแบบแผ่วเบาครับเท่านั้นเองครับสโตรกลูกจะเป็นชิ้นเดียวกันศีรษะจะไม่โยกศีรษะจะนิ่งและวิธีตรวจเช็คง่ายๆว่าเราศีรษะโยกหรือเปล่านะครับสามารถทำด้วยตัวเองครับพัดหันหลังให้พระอาทิตย์นะครับในลักษณะนี้ครับดูนะครับจะเห็นเงาทอดไปข้างหน้าเห็นศีรษะของเราครับและดูนะครับว่าตอนสโตรกลูกศีรษะโยกหรือเปล่าดูที่เงาครับถ้าลักษณะนี้ครับแสดงว่าศีรษะนิ่งศีรษะไม่โยกแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ครับศีรษะโยกแน่นอนเราเห็นชัดเจนครับนี่ครับตรวจเช็คอย่างง่ายๆหลังจากนั้นก็เอาความรู้สึกนั้นนะครับมาสโตรกลูกครับศีรษะจะนิ่งอย่างที่เราต้องการพัดแม่นยำคราวนี้ศีรษะไม่โยกแล้วครับนักกอล์ฟคนหนึ่งกำลังพัดผ่าครับสโตรกลูกเบาไปนิดนึงครับปรากฏว่าอย่างที่เห็นเนี่ยครับลูกค้างที่ปากหลุมคลิกอีกเซต 1/4 รอบลูกก็จะลงหลุมอยู่แล้วครับเห็นแล้วก็แหมหงุดหงิดโมโหโกรธกระโดดครับกระโดดกระทืบเท้าครับปรากฏว่าแรงสั่นสะเทือนของการกระทืบเท้านั้นทำให้ลูกเคลื่อนที่พลิกตัวลงหลุมไปเข้าใจว่าตัวเองได้ผ่าครับแต่คู่ต่อสู้บอกไม่ใช่ไม่ได้ผ่าคู่ต่อสู้บอกว่าลูกพลิกตัวลงหลุมเพราะว่าคุณกระโดดและทำให้ลูกเคลื่อนที่เสียหนึ่งแต้มตกลงยังไงกันแน่ครับได้พาหรือว่าโดนปรับหนึ่งแต้มคำตอบก็คือโดนปรับหนึ่งแต้มครับเพราะว่าทำให้ลูกเคลื่อนที่และเล่นต่อไปก็คือล้วงลูกจากก้นหลุมมาวางที่ปากหลุมแล้วพัดให้จบครับ